ีครับก็กลับมาพบกับลุงกอมนะครับดร.สุทธิพันธ์มงคลนิพันธ์กุลอีกครั้งหนึ่งกับวันนี้ตอนที่4นะครับเรียน SMS กับลุงกอมง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของตัวแบบอีกตัวแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแบบที่ต่อเนื่องจาก Swiss Model ก็คือ Human Factor Analysis and Classification System นะครับหรือ HFAC นะครับซึ่งก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในคลิปที่แล้วที่ลุงกอมพูดถึงเรื่องของ Swiss Modelที่เราพูดถึงว่ารูในก้อนชีสแต่รูนั้นน่ะทางอาจารย์เจมส์ริสันน่ะท่านไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้รูแต่ละรูนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับก็ได้มีนะครับทางฝั่งค่ายอเมริกานะครับก็คือดร.ดักลาส เอ วิกแมนนะครับกับดร.สกอตต์ ชัปเพิลนะครับท่านก็ได้เอาตัวแบบของ Swiss Cheese Model นะครับไปพัฒนาต่อนะครับโดยใช้ชื่อว่า Human Factor Analysis and Classification System นะครับจากภาพที่ท่านเห็นนี่ก็จะเห็นว่าเป็นในเรื่องของหนังสือที่ท่านเขียนเมื่อประมาณปี2003นะครับ2ท่านนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการพัฒนาตัวแบบนี้นะครับก็คือทั้ง2ท่านเนี่ยได้รับทุนนะครับจากรู้สึกจะเป็นทหารเรือหรือ Marine หรือ Navy ของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับในการพัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ในการสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านใช้ในเรื่องของการรวบรวมรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสยานทางทหารมาเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับมานั่งอ่านดูแล้วก็ใช้วิธีการว่าไอ้สาเหตุนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไรก็เรียกว่าการจำแนกออกมานะครับโดยใช้ตัวแบบ4ก้อนหรือซื้อชีส4ก้อนนั้นเป็น4เลเยอร์นะครับออกมานะครับใช้ประมาณใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันจนได้ออกมาเป็นตัวแบบที่เรียกว่า Human Factor Analysis and Classification System นะครับจากภาพนี้ครับท่านเห็นว่านี่คือตัวแบบซื้อชีสนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ก้อนนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าอาจารย์เจเรซันนั้นไม่สามารถบอกได้ว่ารูแต่รูนั้นหมายถึงอะไรจนอีก2ท่านนี้ก็ได้มีการพัฒนาต่อมานะครับภาพต่อมาครับเป็นเรื่องของตัวแบบ Swiss Cheese Model นะครับที่พัฒนาเป็นตัวแบบ Human Factor Analysis and Classification System ซึ่งอย่างที่ลุงกองบอกครับว่ามันจะมีตัวในเรื่องของ Active Failure ก็คือตัวของ Unsafe Act ที่เป็นเรื่องของ Violation กับเรื่องของ Error ซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับผู้ปฏิบัติงานนะครับและจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุส่วน3ก้อนบนนะครับที่เป็นเรื่องของสภาพเงื่อนไขก่อนการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับการกับตัวแทนไม่ปลอดภัยรวมทั้งปัจจัยองค์กรนั้นเป็นปัจจัยซ่อนเร้นหรือ latent failure นะครับ latent condition นะครับที่สะสมไว้ผสมผสานรวมกันกับการทำให้ปลอดภัยและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ครับจากนั้นก็ตามครับตัวแบบนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวแบบซึ่งใช้รายงานผลการสอบสวนของทหารนะครับซึ่งทหารอย่างที่ทราบดีว่าในสังคมของทหารนั้นก็เรียกว่า self regulation ซึ่งพูดกันง่ายๆคือเป็นเรื่องของ command and control อยู่ในด้านเสร็จเรียบร้อยก็คือมีโรงเรียนการบินมีหน่วยงานกับดูแลมีสนามบินมีวิทยุการบินของทหารเองเพราะงั้นจะเป็นสังคมแบบ control and commandนะครับนั้นก็เลยเป็นตัวแบบซึ่งในตอนแรกที่พัฒนาขึ้นมานั้นใช้เฉพาะทางทหารแต่ว่าแนวคิดตรงนี้ครับมันสามารถนะครับในใช้ในการพัฒนาเรื่องของตัวแบบที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าแนวคิดเชิงระบบนะครับหรือที่เรียกว่า system approach เพราะงั้นอย่างที่บอกครับว่า human factor analysis and classification system เนี่ยมันเป็นตัวแบบความบกพร่องของมนุษย์และการหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีคำถามที่ว่าอะไรคือปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นกระทำการที่ไม่ปลอดภัยและสร้างของเข้าใจเช่นว่าทำไมความบกพร่องถึงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกหรือพูดง่ายๆคือทำไมคนมันถึงบกพร่องและเกิดขึ้นแล้วนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งความบกพร่องที่พูดถึงมานี้แสดงถึงผลที่ตามมาหรือ outcome output นะครับ output ของระบบนะครับซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในกระบวนการและหมายถึงปัจจัยที่ซ่อนเล่นที่ซ่อนอยู่รวมทั้งปัจจัย inputปัจจัยนำเข้าเข้าไปเพราะฉะนั้นมันพูดง่ายคือมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นปลายเหตุต้นเหตุมาจากระบบปัจจัยต้นน้ำปัจจัยน้ำอย่างที่ลุงกอมเคยบอกไปนะครับคราวนี้มาดูนะครับในส่วนของ Human Factor Analysis ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4เลเยอร์นะครับล่างสุดก็คือตัว Unsafe Act ก็คือเกิดขึ้นก่อนนะครับและจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุซึ่งอย่างที่บอกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม 80% นั้นเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานลำดับต่อมาครับคือเรื่องของ Precondition for Unsafe Actนะครับ unsafe supervision แล้วก็เรื่องของ organizational influence นะครับก็คือปัจจัยที่ผลองค์กรการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่บอกครับมีเรื่องของการบกพร่องนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นทักษะบกพร่องตัดสินใจบกพร่องรับรู้บกพร่องฝ่าฝืนนะครับสภาพของการทำมันไม่ปลอดภัยก็จะมีเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมบุคคลนะครับสภาวะของผู้ปฏิบัติงานนะครับการกำกับดูแลที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ปัจจัยที่ผลองค์กรนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าHFAC เนี่ยนะครับมันพัฒนาขึ้นมาในบริบทของทหารนะครับก็สามารถใช้ในวงการทหารแต่ว่าในเรื่องของหน่วยงานอื่นก็มีการนำตัว HFAC เนี่ยนะครับไปพัฒนาต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ HFAC หรือ Human Factor ในบริบทของ Marine ก็คือทางน้ำนะครับทางถนนนะครับทางรถไฟนะครับรวมทั้งมีการเพิ่มปัจจัยต่างๆจากภาพที่เห็นในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับ Fluency เข้ามาเพราะว่าในการทำ HFAC นะครับส่วนใหญ่มันจะพูดถึงองค์กรแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยนอกเหนือจากตัวอื่นออกมานะครับที่เข้ามาอิทธิพลต่อตัวขององค์กรด้วย
เพราะอย่างที่บอกครับว่าเราพูดถึงว่าเราทํางานอย่างเป็นระบบนะครับหรือเรียกว่า system approach ซึ่งในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวลุงกอมนะครับจะพูดถึงเรื่องแนวคิดเชิงระบบว่ามันเกี่ยวข้องกับการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้เราไม่ทํางานเป็นระบบปิดเราไม่ได้อยู่องค์กรเดียวแต่เรามีการทํางานร่วมประสานงานกับองค์กรอื่นต่างๆในองค์กรครับอย่างที่เราเรียกว่าเราเป็นระบบเปิดครับวันนี้ก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม